โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาในช่วงชั่วโมงความรู้กันครับผมเป็นการสอนหรือแชร์เทคนิคนะครับเกี่ยวกับพวก CG คอมพิวเตอร์กราฟิกหรืออะไรต่างๆพวกนี้ก็ไม่เชิงก็ไม่เชิงนะวันนี้ก็จะมาเก็บตกส่วนสุดท้ายกับเธอกันครับชาติที่แล้วเนี่ยบังเอิญว่าคอมมันเด๋อเว้ยมันดันปิดไปตอนที่นี่นะเรากำลังจะเคลียร์อะไรต่างๆเสร็จแล้วด้านลึงบองนะปิดตัวเองซะงั้นโปรแกรมครับเดี๋ยวเรามาเก็บตกกันต่อเลยแล้วกันโอเคใช่นี่ครับรอบที่แล้วเรานี่ไงลงน้ำหนักเงาเอาไว้นะครับแล้วมันก็ดันเด๋อเดี่ยวเว้ยเด๋อเดี่ยวเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้มาเก็บตกกันต่อครับเดี๋ยวผมเช็คน้ำหนักรวมคร่าวๆไว้ก่อนครับอันนี้ประมาณนี้ได้แล้วนะครับสำหรับในส่วนของนี่นะเสื้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับคราวนี้เราก็จะมาเก็บกันกับนี่เลยครับตัวเงารองเท้าและอื่นๆนะบางส่วนผมจะเล่นเป็นเงาแข็งนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกกันแหละมันจะมีเงาแข็งเงาอ่อนคุณก็ปัดๆไปเลยโอเคครับเอฟตอนนี้เล็กน้อยนะอึชาผมกำหนดให้เงาเข้ามาจากฝั่งด้านนี้นะครับขวามือด้านบนนะเพราะฉะนั้นบางส่วนก็จะเป็นเงาทาบไปก็ไปที่หมวกกันครับหมวกชุดรอบที่แล้วเสร็จแล้วอ่ะแกแม่งเด ผีคนมาสิงแล้วครับสวัสดีครับน้องลีโอนะบางส่วนที่เป็นเงาอ่อนนะครับตรงไหนที่เป็นเงาอ่อนเราก็จะมีการเกลี่ยให้มันนานิดหนึ่งครับส่วนที่เป็นเงาอ่อนก็คือส่วนที่วัตถุมันโค้งๆนะครับไม่ได้เป็นเหลี่ยมนะประมาณนี้นะครับหรืออาจจะมีตรงนี้บ้างเล็กๆน้อยๆช่วงนี้ครับเป็นเงาอ่อนเล็กน้อยเมื่อวานไปไหนมาพอดีเข้าแวร์วูฟนะเมื่อวานน้องลิโตัวนี้ผมก็จะเขี่ยเงาส่วนที่ปีกหมวกบางนิดหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงแก้มพวกนี้นะให้มันดูเป็นมิติเล็กน้อยครับสวัสดีครับ
น้องมาคารลอฟไอ้หน่อยเก็บเงินซื้อเจ้าวาดเว้ยเวลาไลฟ์จะได้นั่นพวกตัดเส้นอะไรจะได้รวดเร็วดูงบไว้20,000 20,000ของอุจิของอุจิแค่นี้ก็พอแล้วนะแต่ถ้ามีงบประมาณเยอะก็ซื้อซินติกทีนี้ผมเป็นคนดันทำงานรายละเอียดเยอะไงเพราะนั้นครับต้องใช้จอที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยก็เลยเนี่ยดูตัวของอุจิไว้แทนคุณภาพก็นะก็ตามราคาครับแต่ว่ามีคนเทสมาแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจดีนะครับราคาก็ไม่สูงเกินไปแต่ตอนนี้ผมใช้ Wacom Bamboo อยู่นะก็เป็นเมาส์ปากกาธรรมดาธรรมดาครับรุ่นนี้ก็ 4-5,000 มั้งจำไม่ได้นานแล้วหรือ 2,000 กว่านั่นแหละนะนานมากละใช้มาก็เกือบ10ปีแล้วทนดีแล้วก็นี่ครับหาเงินจากไอ้ตัวเนี้ยคืนทุนไปนานแล้วหาเงินได้เป็น 2-3 แสนแล้วรายงานข่าวจากเกมแบบวูฟตอนนี้เชื้อไก่กำลังระบาดทั้งเซิร์ฟเวอร์ระวังไอดีของท่านด้วยนะครับทำใจเถอะเจ้าพอเกมมันเริ่มเข้าที่คนก็แห่กันมาเล่นเว้ยก็ดีอย่างหนึ่งคือหาห้องไม่นานไม่ต้องรอนั่นนะแต่ก็ต้องทำใจไว้ครับผู้เล่นมือใหม่เราก็พยายามสอนพยายามอธิบายกันไปอยู่ที่ว่าเขาจะฟังไม่ฟังนะถ้าฟังหน่อยก็ดีครับเกมก็จะได้เล่นง่ายแต่ถ้าเจ้าไม่ฟังใครเลยเจ้าคิดว่าข้ามากับดวง มีโอกาสได้ปิ้วออกจากห้องนะเว้ย เก็บรายละเอียดกันตรงผมสักหน่อยพยายามจะไม่ติดรายละเอียดเยอะนะเพราะผมไปติดลงผมแบบสไตล์การ์ตูนฮ่องกงซะส่วนใหญ่นะครับอย่างที่รู้กันว่าลงผมที่รายละเอียดเยอะชิบเป๋งเยอะจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วนี่พยายามนั่นอยู่พยายามบังคับตัวเองใช่เยอะประมาณนี้แหละนะเว้ยเอ้ยหลุดอีกแล้วเหรอเน็ตไม่ดีลีโอต้องนี่แล้วลงทุนซื้อ 4G มาเล่นแล้วแมวูฟแล้วก็จะแย่งสไนไปทันนะเว้ยเน็ตมือถือยังไงก็สู้เน็ตไอ้นี่ปกติไม่ได้ผมลองแล้วนะโดยเฉพาะเล่นผ่านมือถือถ้านั่นนะจะมีคนเน็ตเร็วๆดีๆไม่กี่คนหรอกที่จะแย่งผมทันเป็นกาดที่สไนท์ยิงไม่ทันแต่ว่าถ้าเราเป็นสไนท์กาดก็กันไม่ทันเราส่วนอื่นๆกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะลบส่วนเกินๆอะไรพวกนี้ออกไปก่อนจะได้นั่นง่ายๆ
ีนี้นะครับมันก็เป็นการเคลือบสีนะบางคนก็เรียกเคลือบสีเพราะฉะนั้นถ้าพูดเคลือบสีก็จะได้เข้าใจง่ายๆตรงกันแล้วกันเนาะนี่ครับชุดเพราะว่าเราจะใช้น้ำหนักจากตรงที่เป็นขาวดำนะครับแล้วก็สามารถจัดการกับระดับน้ำหนักได้ง่ายขึ้นพวกแสงเงาอะไรพวกนี้ครับเรากำหนดไว้เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็แค่นำสีไปลงเท่านั้นนะเดี๋ยวผมจะเคลียร์บางส่วนนิดนึงก่อนดิพวกแสงพวกอะไรพวกนี้ที่มันนั่นไปชุบสกอร์ประจำวันกันที่หนึ่งใช่ไหมเอานะเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวก็มากันหนุ่มๆทั้งสาวโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาไล่กันเพิ่มเติมนะคือตรงนี้นิดหน่อยโอเคครับไปกันที่สีของหมวกก็ดูสีตรงนี้มาใช้เลยละกันครับเดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนนะแล้วก็เปิดเอ๊ะใช่กดนี้ก่อนโอเคฮึบผมคีปปิ้งมาร์กไว้นะครับเมื่อกี้พอคีปปิ้งมาร์กนี้แล้วครับวัตถุก็จะไม่เลยออกมานะสีที่เราลงไว้ก็จะทำงานได้ว่องไวเดี๋ยวไปลงสีตรงหมวกกันครับเนี่ยปาดไปได้เลยนะครับพวกนี้มันก็จะไม่เลยออกมาครับในส่วนที่เรากันไว้เรียบร้อยแล้วส่วนน้ำหนักมันก็จะออกมาคร่าวๆเรียบร้อยเลยนะเห็นไหมมาตรงนี้นะครับผมจะเพิ่มแสงเข้าไปตรงนี้ตอนนี้ทะเลาะกับที่ฉันไปอยู่รายงานตัวที่หลังเอานะครับภาพรวมๆก็ออกมาค่อนข้างเยอะแล้วนะจะมีบางจุดที่มันอาจจะมืดจัดครับเราก็ค่อยๆนั่นเพิ่มเข้าไปได้เพิ่มแสงเข้าไปได้จะใส่ส่วนที่เป็นแสงเข้าไปอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าบางจุดมันมืดไปในช่วงนี้ครับเราเพิ่มเข้าไปได้ก็จะกลายเป็นการสร้างมิติให้กับภาพเหมือนกันนะครับค่อยๆไปคัดแสงขึ้นมาครับ
อย่างนี้ผมจะเพิ่มน้ำหนักสักนิดนึงนะมันมืดไปมันมืดไปใช้วิธีนี้นะครับในการควบคุมแสงเงาก็ได้มันก็จะเช็ครายละเอียดได้ง่ายดีเหมือนกันครับวาดมานานหรือยังครับภาพนี้เหรอวาดเฉพาะตอนไลฟ์เท่านั้นเองนะครับก็จะไม่นานเท่าไหร่หรอกโอเคครับเดี๋ยวไปกันจุดต่อไปตัวนี้ครับผมจะเลือกลงมาตรงนี้นะเพราะว่าผิวครับพวกผิวอะไรพวกนี้มันอยู่ด้านหลังเสื้อผ้าเราก็จะเอาไว้เลเยอร์ด้านล่างครับผมเลือกเอาสีประมาณนี้ก่อนแล้วกันมีสวอตเนี่ยเดี๋ยวเช็คสวอตก่อนขี้เกียจเลือกอ่ะประมาณนี้ครับง่ายๆเลยลงไปที่ผิวตัวละครได้เลยปั๊บเห็นไหมส่วนที่เป็นเงาครับมันก็จะมืดลงไปของมันเองโดยอัตโนมัตินะนี่อ่ะถ้ายังเห็นไม่ชัดนะครับอย่าลืมว่าเราต้องปรับในนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนโหมดก่อนตรงไหนที่มันเป็นเงาครับมันก็จะนั่นพอดีของมันเองตรงนี้นะคือใช่นี่เห็นไหมเงามันออกแล้วอ๋ออันนี้เป็นงานของน้องโฟกครับเป็นตัวละครไฟอาร์ตจากแมบุ๊กนะครับเข้ามาขอให้ผมบ้านเราก็นะแพ้ทางน้องโฟกโอเคครับทีนี้ครับเงาเนี่ยถ้ามันเป็นสีดำๆเนี่ยมันไม่สวยนะมันวิธีการลงเงาครับผมจะใช้เทคนิคนี้นะเปลี่ยนเป็นโหมดมัลติพลายครับแล้วผมจะใช้สีเทาม่วงนะครับผมจะเลือกสีม่วงเนี่ยแต่ว่าอย่าใช้เยอะนะเพราะว่าถ้าใช้เยอะครับมันจะดูช้ำๆผมจะเลือกให้มันอ่อนๆหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปาดเงาไปบางๆนะครับตามที่เราลงมาเนี่ยสีเทาม่วงนะแล้วก็ส่วนที่แสงครับผมก็จะคัดแสงขึ้นมาจะเปลี่ยนเป็นนุ่นหมดสกรีนครับตอนวันนี้เน็ตดูอ่อนเน็ตไม่ค่อยดีเหรออ่ะผมจะแทรกสีออกไปให้เป็นสีเขียวๆหน่อยนะครับวันนี้ก็จะคัดแสงขึ้นมาตอนนี้ใช่ใครที่เคยดูพวกเขาวาดภาพเหมือนนะครับเขาก็ใช้พวกสีเนี่ยสีพวกนี้นะแทรกคัดน้ำหนักคัดแสงผมขอมั่งได้ไหม ผมไม่ค่อยได้วาดคนนะสิอันนี้คือนี่แบบเขาเป็นงานของน้องโฟกแล้วแบบเขาวาดค้างไว้แล้วก็ส่งมาให้ผมตัดเส้นลงสีเอาไว้เป็นในชั่วโมงสอนพอดีนะครับ แต่ว่าผมถ้าผมวาดเองอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกฉากโอเคกลับไปที่โหมดมัลติพลายนิดนึงครับผมยังไปที่สีเทาม่วงอยู่นะตัวนี้ครับผมจะทำเงาของปิดหมวกตัวนี้ครับ
แทรกขึ้นมาอีก1ชั้นแล้วก็มัลติพลายนะหมวกตรงนี้เห็นไหมครับปาดไปเลยฟับปึ๊บนะประมาณนี้ประมาณนี้ชึบนี่ตัวนี้แล้วก็นั่นอย่าลืมคำนวณจากรูปทรงใบหน้าของตัวละครด้วยนะครับปาดสลักผมก็ลด opacity ลงครับก็จะเป็นเงาอ่อนๆที่ไม่ชัดเจนมากประมาณนี้นะคุณก็จะได้เงาแบบง่ายๆครับใช้โหมดต่างๆให้เป็นประโยชน์ของวันนี้ออกแบบมาเพื่อให้คุณทำงานได้สะดวกเว้ยอย่าไปยิงอะไรก็ได้ให้งานมันเสร็จเอาหมดโอเคครับแต่ผมก็จะมาเก็บตรงมือบ้างสำหรับโหมดมัลติพายนะครับมันก็คือการทำเงาแบบรวดเร็วมันจะเป็นการทำงานโดยใช้วิธีทับซ้อนของสีเพื่อให้เกิดความดำมืดนะโดยส่วนใหญ่ครับอธิบายกันแบบง่ายๆอ่ะไปที่สีม่วงต่อเงาเทาม่วงเทาม่วงครับอึ๊บตรงนี้ครับเก็บในส่วนของมือกันทุกคนก็ประมาณนี้เนาะลีโอเน็ตตัดแล้วไม่ใช่เหรอมันบอกเน็ตเด้ออ่ะโอเคนะสีคนก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆเอาง่ายๆไปก่อนง่ายๆไปก่อนนี้เราก็จะมาทำสีผมกันน้องบกน้องโฟกน้องโฟกน้องโฟกเขาบอกว่าเป็นสีฟ้าค่ะผมไม่รู้ว่าฟ้าโทนไหนผมก็จะมั่วเอานะครับเห็นว่าน้องโฟกเขาเป็นแฟนคลับมิกุเว้ยมิกุมันโทนไหนวะเดี๋ยวจำไม่ได้นึกไม่ออกเขาเอาธรรมดาไปก่อนไว้กู Before Color นะครับโทนนี้ป่าวะนี่กูมันฟ้าเขียวอะฟ้าอมเขียวไปที่ Color Week แล้วกันนี่ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคครับก็เดี๋ยวเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาครับแล้วก็ลงสีไปที่ตรงที่เป็นผมตัวนี้ครับแล้วก็อยู่ด้านหน้าของหมวดไอ้นี่ในส่วนผิวหนังนะครับตอนนี้เราตั้งมัลติพลายไว้แล้วครับเราก็ปัดไปได้เลยชิปช่านี่ครับอย่าลืมตั้งเป็นไอ้นี้ด้วยนะครับโอเวอร์เลย์หรือมัลติพลายเนี่ยพวกนี้เห็นไหมถ้าเป็นมัลติพลายครับภาพจะมืดกว่าเพราะฉะนั้นถ้าได้โอเวอร์เลย์ครับสีมันก็จะสดๆหน่อยเราค่อยไปลดค่าไอ้นี่เอาครับโอปาซิตี้เอาเห็นไหมส่วนที่เป็นเงาครับที่เราทำไว้ตั้งแต่แรกแล้วมันก็จะออกมาเลยรวดเร็วมันจะกลายเป็นมิกุจังอยู่แล้วเนี่ย นี่ผมก็ยังอู้ไม่ได้ทำสติ๊กเกอร์อันที่สามไปเลยนะไอเดียไม่ออกเว้ยเวลาไอเดียไม่ออกนี่มันน่ากลัวสำหรับคนทำงานออกแบบมากถ้าสีผมไม่ใช่นะครับเราก็ปรับเปลี่ยนกันได้ง่ายๆเหมือนกันมันมีวิธีอยู่นะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ละกันไม่ใช่โอ้เป็นสาวน้อย
เสร็จแล้วเว้ยปัดเลยไปหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหลบขอดูภาพรวมก่อนเจ้าประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ส่วนที่เป็นไฮไลท์เข้าไปนะใช้เป็นโหมดสกรีนครับปึ๊บบาดเข้าไปได้เลยนี่ก็สว่างออกมาอีกเห็นไหมตัวนี้ครับปึ๊บไฮไลท์เนี่ยไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะครับเอาแค่พอนิดหน่อยพอพยายามท่องไว้ว่าไม่ใช่ผมแบบเก่าฮ่องกงเดี๋ยวลืมตัวอีกอย่าให้มันเยอะมากเครื่องดับไปรอบเหรอครับช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เอ้าดันผิดพลาดนิดนึงนี่แหละเสร็จแล้วเทคนิคการลงไฮไลท์วันนี้แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับชอบงานคนไหนเราไปศึกษาดูผมก็ใช้วิธีนี้นะครับแบบไม่ง่ายง่ายเอาง่ายๆไปก่อนเพราะจริงๆแล้วผมไม่ได้ถนัดลงสไตล์เมะเท่าไหร่จะออกไปทางเซมิเหลี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงอันนี้ผมจะพยายามให้ใกล้เคียงลายเส้นน้องโฟกนะถือว่าเป็นงานทดลองผมเหมือนกันใช่อันไหนที่ผมไม่เอาผมก็ลบไปนิดนึงครับก็ใช่ไม่งั้นมันจะโดดโทนเว้ยถ้าผมไปลงแบบไอ้นั่นสไตล์ผม 100% ก็ตายเดี๋ยวขอเก็บรายละเอียดตรงที่มันเลยๆมานิดนึงครับรอบนี้ขี้เกียจอะไม่ยอมตั้งชื่อเลเยอร์ไปกันที่ส่วนของเสื้อต่อละกันครับตรงลูกไม้ชาร์จแทบไม่เข้าเลยตอนนี้เหลือ0เปอร์โทรศัพท์สายมีปัญหาแล้วตรงลูกไม้นะโฟบอกว่าเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าผมก็จะเอาสีขาวไปตรงๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปใส่แสงบรรยากาศเพิ่มนะครับหรือว่าตรงที่มันสะท้อนจากเสื้อสีแดงนี่แหละครับนะตรงนี้มันก็ต้องมีเหมือนกันเดี๋ยวผมใส่ตรงที่เป็นสีขาวก่อนเครื่องเก่านะจ้าโอเคครับได้แล้วทีนี้ก็ปรับเป็นโหมดนี่ครับโอเวอร์เลย์เหมือนเดิมชิปโอเวอร์เลย์เนี่ยไม่ได้นะนี่ครับมันจะต่างกันนิดหน่อยเพราะสีขาวไม่เหมือนอันอื่นเราอาจจะเปลี่ยนเป็นโหมดนี่ก็ได้ครับColor Burnพวกนี้นะลองไล่หาดูครับว่าจะมีบางโหมดที่
ข้ากับอันนี้อยู่อย่างเช่นนี่ครับสกรีนแต่สกรีนเนี่ยถ้าใส่เป็นสีขาวไปเลยนี่ก็จะนั่นเลยนะมันจะไม่เหมือนอันอื่นเว้ยแต่อันที่แน่คือมัลติพายใช้ไม่ได้ครับมัลติพายนี่ก็จะกลายเป็นสีนี้เลยนะไอ้มันลงมาตรงนี้ด้วยนี่ว่าสีแดงด้วยเดี๋ยวผมลบตรงนี้ก่อนดึงตัวไปอ๋อเหรอลืมอีกครั้งลืมเคลียร์ลืมเคลียร์โอเควันนั้นก็ผ่านมาเยอะแล้วนะร้อยแล้วใช่ใส่นี้ไปเลยเดี๋ยวเราลงเงาเองตรงหมดธรรมดาเนี่ยง่ายใช่โอเคครับผมจะเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเพื่อสร้างนี่นะมาดิพายเงาทีนี้ครับมันจะมีสะท้อนจากสีแดงๆอยู่เดี๋ยวเราจะมาใส่กันทีหลังตรงนี้ผมจะใส่นี่ก่อนนะครับเงาก่อนเงาก็แค่ตรงส่วนนี้ครับหลังไม่ต้องเยอะปาดไปนิดๆหน่อยๆได้แล้วเรียบร้อยขาดเข้าแต่ขาดไม่ชิ้นก็มีขาดแบตเตอรี่เหรอโอเคครับทีนี้ผมก็จะใส่แสงบรรยากาศเข้าไปดูสีนะครับแสงสะท้อนที่จากเสื้อแดงๆนั่นแหละคืออันนี้เราก็ลด opacity ลงมาหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เยอะมากชัดมากขนาดนั้นก็จะเพิ่มบางแค่นี้พอแล้วเหมือนจะไม่มีแต่มีนะมีนะลองดูดีๆคือมันจะท้อนบางๆหน่อยๆเท่านั้นครับของวันนี้จะไม่เยอะมากกลายเป็นลงรายละเอียดเกือบเซมิเรียลแล้ว โอเคจะมีสะท้อนตรงนี้นิดๆ ด้วยนะครับผิวคนเนี่ยนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เยอะมากนิดหนึ่งใส่ไปบางๆเท่านั้นอย่าไปเยอะใช่โอเคครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปใส่ส่วนอื่นๆกันเช่นตาตอนนี้มีศพอยู่3ศพครับพีทได้ข่าวว่าโดนคิลเลอร์ฝอยแห้งตายใช่ไหมผมลืมเช็คตรงมอนิเตอร์นะครับเดี๋ยวขอเช็คมอนิเตอร์แป๊บเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดตรงดวงตากันครับส่วนต่อไปฮึบงานเผาไม่สวยเท่าไหร่หรอกโอเคครับก็ปาดส่วนที่เป็นตาขาวไปเลยนะครับทับไปเลยชิบ
ค่อยๆทับไปตรงนี้ตาเนี่ยครับต้องย้ายไปส่วนของผิวนะจะผิวอยู่แถวนี้นี่ครับปังใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ครับผมลืมใส่ตรงนี้ไปนิดนึงในส่วนของผมนะครับจะมีตรงนี้ทีนี้โดยปกติแล้วครับพวกสีผมนะมันก็จะสัมพันธ์กับคิ้วแล้วก็ขนตาด้วยเพราะฉะนั้นครับเราก็จะใส่ไปเลยแล้วกันเฮ้ยชอบนิดเดียวเรียบร้อยชีตาโนโฟไม่ได้บอกว่าสีอะไรเพราะฉะนั้นผมก็จะมั่วๆมั่วจริงๆจะมั่วแน่นวลแล้วเฮ้ยชอบอนิตาเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาครับปึ๊บถมไปเลยถมไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เอาไปปรับใช้ใครชอบเทคนิคแบบไหนก็ลองเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการฝึกของตัวเองดูโอเคครับได้มาส่วนที่1แล้วผมก็จะเพิ่มส่วนของแสงนะตัวนี้ครับเมื่อกี้เป็นสีออกโทนดำแสงสะท้อนครับผมจะใช้สีของบรรยากาศนะครับจะออกเป็นสีโทนฟ้าๆเล็กน้อยด้านบนครับผมจะทำให้มันสว่างขึ้นช่วงนี้นะคือเอ้ยไม่ใช่สิด้านบนผมจะทำให้มันมืดลงนี่ว่ะผิดทางลืมไปด้านล่างนะฮึดออกมาคร่าวๆแล้วนะครับสำหรับตรงนี้เห็นไหมเอ่ยทีนี้ผมก็จะใช้ผู้กันนี้ครับเพื่อให้มันได้น้ำหนักบางๆไปนะฮึดจ้าค่อยขี่ออกไปฮะนมแสนอร่อยเดี๋ยวอะไรกันพวกเจ้าอารมณ์มันอารมณ์ไหนกันวะออกมาแล้วโอเคครับทีนี้เพิ่มอีกเลเยอร์นึงครับหลายเลเยอร์ใช่ไหมผมจะใส่ตรงม่านตาเข้าไปครับง่ายๆสั้นๆจิ้มไปตรงกลางปึ๊บนะออกมาแล้วแค่นี้เองนะครับก็เสร็จแล้วต่อไปครับปึ๊บเลเยอร์ใหม่อีกแล้วจ้าเลเยอร์ใหม่คราวนี้ครับเราก็จะใช้มัลติพลายเพื่อทำเงาครับปึ๊บผมจะใช้สีเทาเนี่ยปาดไปบางๆบนตาเลยนะครับออกมาแล้วแค่นี้ครับเสร็จเราก็ใส่นี่ครับไฮไลท์ของดวงตาเปลี่ยนจากโหมดนี้ไปเป็นโหมดสกรีนครับปึ๊บเรียบร้อยครับเสร็จแล้วตาแค่นี้สั้นง่ายครับสั้นง่ายๆสั้นๆง่ายๆจ
จบแล้วนะนาฬิกาส่วนใหญ่ๆก็เกือบครบแล้วนะครับก็จะมีเหลือเข็มขัดสายรัดหมวกแล้วก็ตรงรองเท้านะอ่ะเราก็มาทำสายรัดหมวกกันแล้วกันนะต้องไวงานง่ายผมโกงเลยนะครับเอาไว้เดียวเลเยอร์เดียวกับตัวนี้เลยเลเยอร์ของนี่ครับผ้านะนี่ก็จะใช้สีดำครับเวลาเราระบายสีพวกนี้อย่าไปใช้สีดำสุดนะครับเพราะว่ามันจะหลอกตาเกินไปคือวัตถุที่เป็นสีดำขนาดนั้นในโลกมันไม่มีเว้ยนะคือผมก็ใส่เข้าไปเลยโอ้ยไม่ได้สิเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้ตั้งเป็นโหมดมัลติพลายไว้ใช่ไหมเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอีกแล้วครับตั้งโอเวอร์เลย์ไปได้ไว้ก็เปลี่ยนมัลติพลายนะเนี่ยครับก็ทดลองปรับอะไรกันไปง่ายๆไม่ต้องนั่นมากนะผมจะไม่ตั้งให้ดำสุดนะครับเพราะว่านี่จะได้เก็บอันนี้ง่ายๆนะเหมือนมีแสงบรรยากาศสะท้อนจากหมวกเข้าไปที่สายรัดด้วยครับนะรวดเร็วดีเหมือนกันอันนี้ครับสกรีนสีขาวครับปาดบางๆแม่งเลยปั๊บยังก็เก็บหน่อยเนี่ยเหมือนสายหนังแล้วอาจจะเน้นตรงจุดนี้นิดนึงนะครับส่วนด้านในสุดกินนมจืดๆสุดยอดสุดยอดอยู่แล้วนมจืดหอมอร่อยอ่ะเรียบร้อยจ้ะลืมรองสีขนนกรองสีขนนกแบบผมไม่รู้อ่ะผมลองสีนี้ไปเลย ง่ายดีขนนกสีขาวแล้วกันนึกไม่ออกครับต่อมาก็เข็มขัดครับนมมันมาจากนมวัวนมจืดใช่ไหมหลายเลเยอร์แล้วนะเนี่ยผมเคยทำงานใช้เลเยอร์สุดๆก็ประมาณ 60-70 เลเยอร์ยังไม่เคยทะลุสถิตินะอันนี้ทิ้งก่อนเดี๋ยวเอาไปรวมกับไอ้นี่ครับขัดแล้วกันเป็นขัดกับสายรัดอยู่ในไอ้นั่นเลเยอร์เดียวกันหมดเลยจะได้ประหยัดเราขี้เกียจใช้เลเยอร์เยอะเว้ยเดี๋ยวคอมแม่งหน่วงอีกThank you.
้นี่ก็คอมหน่วงนะเนี่ยเพราะว่ามันดึง CPU ไปทำงานถ่ายทอดสตรีมด้วยครับฟิชเจอร์นมกล่องไม่อร่อยต้องกินนมสดจากเต้าไอ้พวกนี้นี่ชวนหิวกลางดึกกลางดื่นก็เก็บส่วนหัวเข็มขัดครับทีนี้หัวเข็มขัดผมไม่รู้สีอะไรผมก็จะมั่วนิ่มตามสไตล์ผม มั่วไว้ก่อนเว้ยนึกไม่ออกก็มั่วไปเอาสีเหลืองแล้วกันสีเหลืองทองใส่ส่วนที่เป็นเงานะครับแล้วก็ตัดแสงนิดนึงให้มันดูเหมือนโลหะวัตถุที่เป็นโลหะไม่ได้ลงสีวัตถุที่เป็นโลหะนานแล้วบางทีก็ลืมๆเหมือนกันโอเคมั่วไปก่อนต่อไปครับกลับมาทำส่วนนี้กันต่อรองเท้าจ้าบังเอิญว่ารองเท้ามาในนี่เว้ยมันอยู่ด้านล่างได้เพราะว่านี่ครับมันไม่ได้ทับไอ้นี่อ่ะมันไม่ได้ทับส่วนที่เป็นผิวเนื้อเพราะนั้นก็ใส่แม่งเลยนี่ครับเห็นไหมตรงที่เราลงเป็นเงาไว้ครับมันก็จะนั่นเป็นเงาให้เราเรียบร้อยพอดีไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรเพิ่มเติมด้วยเห็นไหมว่องไวสึกมันนั่นสว่างไปดิโอ้โหนั่นคอมมันหน่วงแล้วก็อย่างนี้ภูมิใจถามว่าใช้โหมดอื่นได้ไหมได้ครับลองดูอย่างเช่นอันนี้ครับอึ๊บตะเคียนนี่ครับก็จะดำค่อนข้างมากนะนี่เห็นไหมทีนี้ครับถ้ามันอย่างนี้เราก็ลดโอปาซิตี้เอาถ้ารู้สึกว่ามันนั่นไปนะเห็นไหมหรือว่าลองเป็นมัลติพายครับเพราะถ้ามัลติพายก็จะเป็นเกี่ยวกับเงาอย่างแน่นอนอย่างที่ผมบอกเขาเลือกเบิร์นนะอะไรพวกนี้ก็ใช้วิธีนี้ครับปรับลดแสงเงาเอาพวกนี้ถ้าเป็นด้านบนนี้นะครับช่วงนี้มันจะเป็นการจับส่วนที่เป็นเงาแทบทั้งนั้นเลยนะพวกนี้ครับแต่ถ้าเป็นพวกนี้ครับจะเกี่ยวกับแสงเต้อยู่ไหมน้องเต้ยังไม่มามั้งวันนี้ยังไม่ได้ยินเลยให้ดูเห็นไหมมีสีอะไรบ้างพวกนี้ส่วนผมถมไม่เต็มนะเดี๋ยวผมถมให้เต็มก่อนใช่ครับแล้วเราก็ปรับ opacity ลงได้นะ
อันนี้ลองไปเล่นกันดูเอาเองแล้วกันนะครับผมจะปรับไปที่โหมดมัลติพายแล้วกันเพราะว่ามันเป็นสีดำเนาะนี่ครับผมก็จะใส่ไฮไลท์เลยนะครับแล้วก็จ็อบการไปที่สกรีนนะครับรองเท้าหนังก็แสงมันจะเด่นชัดครับคุณก็ปรับไปตรงตัวนี้ได้เลยเนี่ยปึ๊บนะนี่พวกนี้ครับผมจะทำให้มันโค้งนิดนึงก่อนด้วยนะเพราะฉะนั้นก็นี่ครับพวกนี้ปัดไปเบาก่อนชิบแล้วเดี๋ยวเราจะเกี่ยกันนิดนึงเดี๋ยวนี้เองจ้าเพื่อให้วัตถุมันดูมีความโค้งนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเงาอ่อนเป็นเยอะมากโอเคครับเสร็จแล้วก็ใส่ไฮไลท์เลยนะปึ๊บแสงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับครับโอเคทีนี้ก็ใช้ตัวนี้ครับขีดไฮไลท์ตัวนี้ผมก็ทำประมาณนี้นะครับสำหรับรองเท้าหนังโอเคเดี๋ยวขอเซฟแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันงี่เง่าอีกก็ประมาณนี้ครับสำหรับเทคนิคการลงสีตัวการ์ตูนของผมนะรายละเอียดอาจจะไม่เยอะนะครับวันนี้ว่ามันก็เป็นทางลัดในการทำงานนะครับการใช้หมวดต่างๆช่วยทำให้คุณสามารถหาเงาได้ง่ายๆนะแต่ว่าพื้นฐานจะเป็นสิ่งสำคัญครับเมื่อคุณจะทำงานบนคอมหรือว่าทำงานบนกระดาษอะไรต่างๆคุณต้องรู้ทิศทางแสงคุณต้องรู้น้ำหนักเงาควรใส่มากน้อยแค่ไหนอันนี้พยายามลองไปฝึกกันดูนะประมาณนี้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับน้องฮันเตอร์นะเราจะแถมกันนิดนึงนะครับวันนี้ขอผมออกจากโปรแกรม Manga Studio ไปที่โปรแกรม Photoshop ก่อนเมื่อวานนี้ครับก็งานทำไอ้นี่เพิ่มเติมอยู่ฉากนะเดี๋ยวเราเอาให้ดูกันสักนิดนึงว่าเราทำอะไรอยู่คราวหน้าครับสัปดาห์หน้าเราก็จะมาดูแล้วก็แชร์เทคนิคในการเพ้นฉากกันโอเคครับนี่คราวที่แล้วเนาะเราก็ทำกันมานะครับถึงประมาณนี้แล้วนะตรงนี้ครับเป็นฉากที่ผมวาดเอาไว้เป็นภาพถ่ายจากเพื่อนผมนะเพื่อนบน Facebook ครับที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วเขาก็เก็บบรรยากาศรอบๆเมืองเขามาผมก็ขออนุญาตเขาเอามาเป็นแบบวาดนะเดี๋ยวผมขอเช็คมอนิเตอร์แป๊บโอเคสัญญาณออกมานะนี่ครับตัวนี้กำลังเก็บรายละเอียดกำแพงอยู่สำหรับตัวแบบภาพจริงๆก็จะเป็นอันนี้ครับนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูกันเต็มๆเลยว่าภาพต้นแบบเป็นอะไรนี่ครับนี่คือภาพต้นแบบนะ
ส่วนนี้ก็จะเป็นภาพที่ผมกำลังทำอยู่นะครับเดี๋ยวเอามอนิเตอร์หลบไปนิดนึงก่อนเฮ้ยเชื่อเฮ้ยนะให้เทียบให้ดูระหว่าง2อันอันนี้ครับกับภาพนี้ที่กำลังทำอยู่นะคราวหน้านะครับในการไลฟ์สอนวาดคราวหน้าแล้วก็จะมาต่อกันตรงนี้นะฝึกวาดฉากกันเอาไว้มั่งไม่ค่อยมีคนวาดฉากเว้ย เราก็ได้เปรียบเว้ยเพราะว่าคนวาดฉากไม่มีเราฝึกเองไม่มีใครทำข้าทำเองและข้าจะได้ไม่มีส่วนแบ่งกับตลาดน้อยๆ ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จอันนี้ผมก็ทดลองในการเพ้นท์อิฐอะไรด้วยนะครับว่าบางอย่างไม่เคยทำเหมือนกันก็จะได้ฝึกทดลองเดี๋ยวพอได้เทคนิคที่แน่นอนแล้วก็จะมาแชร์กันต่อนะครับโอเคเดี๋ยวอีกสักประมาณ10นาทีครับจะกลับมาไลฟ์เกมสยองขวัญตามเดิมนะวันนี้ก็จะเป็นเกมรันเอาอีกแล้ว วันนี้รันเอาอีกแล้วชั่วโมงสยองขวัญ นะหรือใครอยากจะเปลี่ยนให้เปลี่ยนเป็นเกมอื่นก็ลองดูนะพิมพ์บอกกันได้ในแชทนะครับเผื่อว่ามีแล้วเราจะเล่นให้ดูครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นเกม Dead by Daylight นะครับตามผังรายการแน่นอนวันนี้เราก็จะไม่เล่น Dead by นะเว้ยหรืออยากจะให้เล่น Killer หน้าเราก็จะมาต่อกันนะสลับคราวนี้ก็หมดชั่วโมงแล้วเนาะสลับมังงะทิปทิปอาร์ตดิจิตอลอาร์ตอะไรต่างๆนะเดี๋ยวอีกสักประมาณ10นาทีครับช่วงมา4ทุ่มเราก็จะกลับมากับเกมแน่นอนเกมสยองขวัญหรือใครจะให้เล่น Dead by Killer ก็บอกได้นะผมให้เวลา10นาทีเดี๋ยวผมจะไปเตรียมตัวครับอ่ะโอเคแล้วก็กลับมาเจอกันสักครู่หนึ่งนะครับ